การไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่2ของการส่งคุดยาตไปประกอบพิธีฮัจญ์ผู้แสวงบุญกว่า290คนก็ต่างปลื้มใจนะคะที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับทุกศาสนาคอยอำนวยความสะดวกเพื่อจะให้การไปประกอบพิธีฮัจญ์เป็นไปอย่างสมบูรณ์ค่ะบรรยากาศวันที่2ของการส่งฮุดยาตไปประกอบพิธีฮัจญ์ณประเทศซาอุดิอาระเบียที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ก็เป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ไปร่วมส่งและให้กำลังใจทั้งการสวมกอดอำลาและขออวยพรให้การเดินทางกว่า45วันเป็นไปอย่างราบรื่นโดยเที่ยวบินวันนี้มีผู้แสวงบุญที่เดินทางมาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลากว่า290คนมุ่งหน้าสู่เมืองบาดินะด้วยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG8804ในเวลา 10:10 นโดยมีนายเสวตเพชรนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานและนายดนวหะเซนหวังรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกล่าวอำนวยพรค่ะนายเสวตเพชรนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าพิธีฮัจญ์เป็นศาสนกิจประการสำคัญตามหลักศาสนบัญญัติศาสนาอิสลามเป็นหนึ่งใน5หลักปฏิบัติที่กำหนดให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่มีความพร้อมทั้งด้านทรัพย์สินร่างกายและความปลอดภัยจำเป็นต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ณราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียให้ได้อย่างน้อย1ครั้งในชีวิตซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้นับถือศาสนาอิสลามเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จากทั่วโลกจำนวนมากรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับและวันนี้ในส่วนของจังหวัดสงขลาก็มีการส่งฮุจญาตจำนวน3เที่ยวบินด้วยกันซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่อำนวยความสะดวกช่วยเหลือและบริการทั้งที่ในประเทศไทยและประเทศซาอุดิอาระเบียตลอดระยะเวลาของการประกอบพิธีฮัจญ์โดยรัฐมีเป้าหมายให้ประชาชนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้อย่างสะดวกราบรื่นและสมบูรณ์ที่สุดที่นับถือพี่น้องคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามนี่หากเขามีความพร้อมในเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเขาต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับซึ่งในวันนี้นี่ถือว่าเป็นวันที่2ของการเดินทางนะครับเรามีเที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่ออกเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่นะครับไปยังซาอุดิอาระเบียเมื่อวานเนี่ย3เที่ยวบินด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้นี่ก็จะเดินทางอีก3เที่ยวบินนะครับแล้วก็ในทุกเที่ยวบินที่พี่น้องเดินทางเนี่ยทางจังหวัดสงขลาเนี่ยถือว่าเราได้รับมอบหมายภารกิจจากกระทรวงมหาดไทยจากรัฐบาลไทยนะครับให้ดูแลอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องนะครับให้กับพี่น้องให้เดินทางให้สะดวกที่สุดให้ปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็ให้ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยอย่างสมบูรณ์ที่สุดขณะที่ฮุดยาต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าปลื้มใจมากค่ะที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับทุกศาสนาโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมชายแดนใต้ทั้งการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ของฮุดยาหรือแม้แต่ญาติที่มารอส่งซึ่งทุกคนก็ตั้งความหวังไว้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ให้ได้เพราะการเดินทางนอกจากสภาพร่างกายต้องพร้อมแล้วค่าใช้จ่ายในการไปฮัจญ์ก็ค่อนข้างสูงบางรายเนี่ยตั้งใจเก็บเงินทั้งชีวิตเพื่อจะเดินทางไปฮัจญ์ก็นับเป็นความฝันอันสูงสุดของพี่น้องมุสลิมค่ะอันเรื่องของความสะดวกนะคะเป็นสิ่งที่แบบตั้งแต่แรกเข้ามานะคะก็ตั้งแต่ที่จอดรถตั้งแต่การให้บริการตั้งแต่การให้คำแนะนำเรื่องน้ำเรื่องอาหารนะคะก็รู้สึกว่าดูแลเป็นอย่างดีนะคะกับฮุจญาตของไทยนะคะก็ตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่คาดหวังของประชาชนเนาะแบบรัฐก็คือได้เข้ามามีส่วนร่วมมีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่ก็คือฝากให้ขอดุอาที่มักกะเนาะว่าให้เขาได้เป็นแขกของอัลเลาะห์ในปีหน้าในปีต่อๆไปนะคะเขาก็อยากจะมานะคะแล้วก็เหมือนหลายๆอย่างนะคะคนที่จะได้ไปเนี่ยมันก็จะต้องมีหลายๆสิ่งที่พร้อมนะคะตั้งแต่เรื่องเงินสุขภาพนะคะอันนี้ก็คืออายุยังไม่เยอะนะคะเป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นสิ่งที่คิดว่าอยากจะไปเป็นสิ่งอยากจะทำเป็นสิ่งแรกกับเงินก้อนแรกที่เราได้สะสมไว้อะค่ะแล้วก็สิ่งอื่นๆก็จะตามมาหลังจากนี้นะคะก็คือเราชัดเจนว่าเราจะต้องไปก่อนนะคะเพื่อที่จะขัดเกลาตนเองนะคะแล้วก็ได้มีชีวิตหลังจากนี้ที่สมบูรณ์ในศาสนาค่ะ
ในทุกปีก็จะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับภาพแห่งความปลื้มใจความยินดีที่ตัวคนที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เองรวมถึงญาติที่มารอส่งด้วยใช่แล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้แน่นอนว่าจะมีคนไปที่บริเวณท่าอากาศยานเนี่ยเยอะดังนั้นผู้โดยสารที่เป็นผู้โดยสารทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ไปเป็นญาติรอส่งหรือว่าเป็นฮัจญ์ญาติที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยอย่างน้อยสัก2ชั่วโมงนะคะเพื่อจะไม่ให้ตนเองเนี่ยพลาดเที่ยวบินแล้วก็เขาเรียกว่าดูเวลาให้ดีเช็คเวลาให้พร้อมนะคะเพื่อที่จะได้เดินทางไปอย่างเขาเรียกว่าสะดวกสบายแล้วก็มีการเผื่อเวลาในการเดินทางของตนเองนั่นเองค่ะเพื่อเกิดความสะดวกในการเดินทาง